จะทำก่อนที่จะลงท้ายนะจะทำก่อนที่จะลงท้ายนะครับยกตัวอย่างดูว่านะครับเช่น include เคยเห็นเนาะเจ้าตัว Repossessor เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัวช้าสัญลักษณ์ช้าแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องตามด้วยสิ่งที่ก็ Repossessor รู้จักนะครับเช่นคำสั่ง include เนี่ยมันรู้จักว่าหลังจากนี้นะมันจะเป็นชื่อไฟล์นะจะเป็นชื่อไฟล์นะที่เป็น header สะส่วนใหญ่นะครับนะเอาไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับเอามาแตะอยู่หน้าสมมติว่าเรามีภาษา C ใช่ป่ะเริ่มต้นมีฟังก์ชันที่โมเดิร์นมากก็จะเรียกว่า library นะครับนะ
ข้อมูลที่อยู่เป็นฟังก์ชันที่อยู่ใน library เนี่ยนะ send list นะ task list อะไรแล้วแต่เนี่ยนะครับนะเป็นฟังก์ชันที่เร็วโนโดยมากจะเป็นเร็วโนนะครับนะครับหรือว่าที่เราเขียนใน Arduino เราก็มักจะ include ไหมเรามักจะ include เจ้า library สำหรับฮาร์ดแวร์ที่จะต้องใช้งานใช่ป่ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะมันก็เหมือนเราไปเอาคอนเทนต์ในไฟล์นั้นมาแปะอยู่บนหัวสิ่งที่เราจะคอมไพล์อยู่พอดีนะครับแล้วก็ค่อยคอมไพล์ทีหลังนะครับอย่าลืมว่าถ้า input ถ้าเราไม่คอมไม่แคร์ถ้าเราไม่แคร์เรื่องคอมไพล์ทาร์กจะนานเกินไปแล้วก็ input ไปก่อนถ้าไม่แน่ใจใช่ไหมมันก็ความการงานนั่นเองความการงานนะถ้าเราหลายฝ่ายแต่ถ้าเราเฮ้ยเราแก่เราก็ใส่น้อยน้อยไปก่อนแล้วเกิดว่าความการไม่ผ่านใช่ไหมเฮ้ยจะความชั้นเนี่ยความชั้นนี้เรายังไม่รู้จักยังไม่มีแพลนไม่ได้ประกาศนะก็ต้องก็ให้ความชั้นนี้ประกาศที่ไหนว่านะในแบบนี้นะเราไปหาเอาก็ได้นะครับนะอีกไดเรกทีหนึ่งนะหรือไปคำสั่งหนึ่งนะครับนะก็คือ define นะครับก็คือกำหนดค่าอะไรนะครับกำหนดค่านะว่า false เช่น false เป็น0เนี่ยนะครับที่ซับซ้อนหน่อยก็คืออันแรกที่หนึ่ง volatile booling อันนี้การเป็นการกำหนดชนิดของตัวแปรนะครับนะเป็นการแทนค่าอีกเหมือนกันนะครับในการแทนค่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะในนี้นะครับเจอ false นะในการแทนค่าอย่างเช่นบอกว่าอะไรนะ in a เท่ากับ falseนะแบบนี้คืออะไรคือนะพรีเซอร์รู้ละก็ถ้าเจอฟอลเมื่อไหร่ในนี้ในโปรแกรมนี้นะมันจะแทนค่าด้วย0นั่นหมายความว่านะตอนคอมไพล์ตอนคอมไพล์มันจะไม่เจอฟอลเลยเพราะอะไรเพราะฟอลสูงแทนด้วย0ไปแล้วเห็นป่ะรอบแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยนะมันบอกไว้ว่าเฮ้ยนะเจอฟอสแอนแทนที่สูงฉะนั้นเนี่ยพอไปคอมไพล์จริงตอนที่คอมไพล์จริงจะไม่เจอฟอสเลยเพราะว่าฟอสถูกแทนที่สูงไปแล้วนะตอนที่เป็นตอนถูกคอมไพล์เนี่ยตอนนี้จะถูกแทนค่าไปด้วยสูงไปแล้วเราพิมพ์ฟอสไปเรื่อยๆนะนะจะมีการใช้ฟอสอีกหลายที่ใช่ป่ะแต่ตอนคอมไพล์จริงฟอสจะถูกแทนค่าไปที่สูงแล้วนะครับนะเหมือนอันแรกก็คือ volatile booling เนาะด้วยอะไรสักอย่าง int enable นะครับเจอ int enable เมื่อไหร่นี่นะแล้วก็ x สมมติมันก็จะแทนค่าตรงนี้ด้วยตรงนี้เห็นป่ะการแทนค่าเลยเจออันนี้เมื่อไหร่ก็แทนค่าอันนี้นะครับเจอในโปรแกรม welcome message ก็แทนด้วยตัวนี้แค่นั้นเองเห็นป่ะเป็นการแทนค่านะครับอันนี้คือ directive ที่สองที่เรารู้จักนะครับอีกอันก็คือแมคโครนะครับซึ่งเราบอกว่าไม่อยากให้ใช้เลยไม่อยากให้ใช้เลยนะครับนะเป็นการเขียนนะเช่นI'm
ประมาณนี้นี่คือการแทนค่าเฉยๆนะครับนะเป็นอย่างเดิมไม่ดีนะนะไม่ดีนะครับจะไปใช้มันนะเนี่ยไม่ถูกแล้วแต่ว่าอย่าไปใช้แมคโครเลยตอนนี้ไม่ดีนะครับอย่าไปใช้มันใช้ฟังก์ชันดีกว่านะครับมันมีตัวนี้มันเขาเรียกว่าอีกหลายฟังก์ชันนะมีอินไลน์นะฟังก์ชันที่เราสามารถบอกอินไลน์มันจะทำให้การแมคโครดีกว่านะครับก็คือฟังก์ชันเนี่ยนะเราจะต้องสลับออกไป